ุณผู้ชมชอบรับประทานก๋วยเตี๋ยวไก่มะระน้ำข้นไหมคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ชอบแต่มีปัญหาไหมคุณผู้ชมบางครั้งเราไปรับประทานอ่ะพอรับประทานมะระคำแรกผิดหวังอ่ะมะระขมขมคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับทำยังไงให้มะระที่เราต้มเนี่ยไม่ขมก๋วยเตี๋ยวเราจะได้อร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับเริ่มจากการเลือกมะระที่มีผลขาวไม่เขียวมากจนเกินไปลักษณะของมะระควรมีรอยหยักหยาบเพราะเป็นมะระคุณภาพดีจากนั้นนำมะระมาผ่าครึ่งขวานไส้และเมล็ดออกให้หมดหั่นเป็นชิ้นขนาดตามต้องการนำมะระใส่ลงในหม้อหุงต้มขนาด22เซนติเมตรตราหัวมะลายเติมน้ำและเกลือป่นเล็กน้อยภาชนะที่ใช้ในการต้มมะระก็มีความสำคัญต้องเป็นหม้อที่มีความใหญ่พอสมควรจุน้ำได้มากกระจายความร้อนได้ดีใช้ไฟอ่อนถึงปานกลางในการต้มนานพอสมควรปิดฝาตลอดเวลาในการต้มประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งมะระสุกนุ่มสังเกตจากสีของมะระจากสีเขียวขุ่นขาวๆจะเป็นสีเขียวใสออกเหลืองเล็กน้อยแล้วนำมะระมาล้างด้วยน้ำเย็นเพียงแค่นี้ก็จะได้มะระที่มีรสชาติไม่ขมแล้วล่ะครับชุดสุดซึ้งตราหัวมะลายประกอบด้วยหม้อหุงต้มขนาด20เซนติเมตรพร้อมฝาปิดหม้อหุงต้มขนาด22เซนติเมตรพร้อมฝาปิดชั้นนึ่งอเนกประสงค์ใช้ได้กับหม้อทั้ง2ใบผลิตจากสแตนเลสคุณภาพฟู้ดเกรด SUS 304มั่นใจปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook Siba Thailand ปลาหัวมาลาย